าไหร่อาจารย์ตอนนี้110ป่ะเราลองดูนะจะขอกราบขานลอนเยื่องเมืองจันอันเดิดรู้หลวงพ่อเขียนสิทธิ์ทุกคนรู้หรือท่านพระโคธรรมสอธรรมสรคุณจับสรคุณครับธรรมสรคุณธรรมสรคุณเป็นผู้บุกเบิกเขาคิดชะกูดนะสักร้อยห้าครับจะขอกล่าวขานจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานเก่งนะแห่งเมืองจันเมืองจันอันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนสิทธิ์ทุกคนรู้หรือท่านพระครูธรรมสรคุณธรรมสรคุณธรรมสรคุณเป็นผู้บุกเบิกเขาคิดชะกูดน้อยยิ่งใหญ่สูงสุดเทียมแผ่นฟ้านมัสการรอยพระพุทธบาทมัสการรอยพระบาทมีนมัสการรอยพระบาททุกปีมาแสวงบุญเนี่ยเงินลดขึ้นเขามีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุนท่านพระครูธรรมสรคุณเอกชาเป็นนิดไหมจ๊ะสักแปดสักแปดมีไหมแปดครับแปดแล้วแปดยังฮะโอเคจริงครับจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานนอนดึกทุกวันน่ะนอนกี่โมงวันนั้นนอนกี่โมงเมื่อคืนนี้ไม่ดึกเฮ้ยเมื่อคืนตีหนึ่งนะวันตามวันนี้ก็นอนเร็วนอนไม่หลับครับครับจะขอกล่าวอ้างจะขอกล่าวอ้างถึงผู้สร้างตำนานอ้างดีไหมอ้างไม่ถึงดีถึงนะโอเคจ้ะ
จะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทร์อันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนสิทธิ์ทุกคนรู้หรือท่านพระครูธรรมสรคุณอย่าเปลี่ยนกันไปทีฟังไม่ได้ฟังหัวแล้วสั้นๆไหมจ๊ะจะขอกล่าวถึงได้ไหมจ๊ะได้นะได้จะขอกล่าวขานเฮ้ยจะขอกล่าวถึงแม่จะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทร์อันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนเป็นสิทธิ์สิทธิ์ทุกคนรู้จะขอกล่าวขึงข่าวขึงก็ได้จะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทร์อันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนหรือท่านพระครูท่านพระครูธรรมสรคุณเป็นผู้บุกเบิกมาได้ไหมหรือท่านพระครูเขาเขียนได้ไหมได้เนาะเพราะเด็กทุกคนรู้มันทำไม่ค่อยดีธรรมสรคุณแล้วก็ต่อด้วยอ
รมสรคุณเป็นผู้บุกเบิกเขาคิดนะชะกูดที่ใหญ่ที่สุดนะเทียมแผ่นฟ้านมัสการรอยพระบาทเรื่อยมาปวงชาวประชาละต่างมาแสวงบุญท่านสร้างผลงานสร้างทางแสวงบุญนะท่านสร้างหนทางนำรถเอ้ยมาแสวงบุญนะท่านสร้างหนทางนำรถขึ้นเขามีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุนท่านพระครูธรรมสรคุณนะตรงนี้มันไม่เห็นเขาก็ทิ้งมาสรคุณนะมันแห่งวัดกระทิ้งท่านเป็นประธานตรงนี้มันลงอุ่นไม่ได้คือมีศรัทธามีศรัทธาเป็นทุนมีศรัทธาเป็นทุนก่อนลงบุญแล้วจะมีเจ้าวะเนื้อเป็นไงนะฮะเดี๋ยวให้เลือกนะครับมีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุนท่านพระครูธรรมสรคุณมีศรัทธาเป็นทุนท่านเป็นประธานหรือว่ามีเกื้อหนุนท่านพระครูธรรมสรคุณแห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานเอาได้จัดไป นี่คืออานุนท่านพระครูธรรมสรคุณแห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานเจ้าวาดวัดพลวงเป็นที่เจ้าวาดจุกๆเอาสมคุณเอาแห่งวัดกระทิงใหม่ฮะช่วยเหลือเกื้อหนุนท่านพระครูธรรมสรคุณแห่งวัดกระทิงท่านเป็นประธานเจ้าวาดวัดพลวงเป็นที่ปรึกษาด้วยใจศรัทธาของสัตว์แรงไปด้วยใจศรัทธาก็ทิ้งเป็นที่ปรึกษาด้วยใจศรัทธาของพระคุณท่านนั่นคือพระครูพุทธบดบริบาลและมีคำมันยากนะกรรมการอีก3ท่านเฝ้าเพียรโอเคต่อเมื่อกี้เนี่ยต่อเลยทั้งไงก็ได้ครับของพระคุณท่านนั่นคือพระครูธรรมบนั่นคือหมายเที่ยวนะนั่นคือพระครูธรรมบทบริบาลและมีกรรมการอีก3ท่านเฝ้าเพียรโอเคพระครุณท่านคือพระนั่นคือพระครูธรรมบทบริบาลพระคุณท่านนั่นเอาเป็นว่าเจ้าอาวาสวัดพลวงเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ผมจะต่อด้วยใจศรัทธาของคุณท่านใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นงับตรงนั้นมันคำเยอะต้องงับรวดเดียวเลย
เนี่ยตรงนี้มาด้วยใจฮะทาของพระคุณท่านนั่นคือพระครูธรรมตัดตรงไหนลึกๆแล้วแต่จะตัดนะด้วยใจศรัทธาของพระคุณท่านนั่นคือพระครูและพุทธบทบริบาลมีกรรมการอีกสามท่านเฝ้าเพียรพระอาจารย์แย่อะไรแบบอาจารย์แย่และอาจารย์นุ่มท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเขียนรวมอีกทั้งพระอาจารย์จำเนียนญาติโยมต่างเวียนมากมาทางเวียนมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทนพระคุณเหลือล้นพระคุณเหลือล้นนำคำกับว่าล้นไหนอ้าวใหม่ครับอาจารย์ของพระคุณท่านนั่นคือตกใจก็ไปก็ได้อาจารย์ตั้งแต่ก็ได้บ้านมีกรรมมาการสามท่านเฝ้าเพียรพระอาจารย์แย้มและอาจารย์จำนงท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเขียนละรวมทั้งอีกพระรวมอีกกับพระอาจารย์จำเนียนผมเพียนจำนงท่านต่างจำนงท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเขียนรวมอีกทั้งพระอาจารย์จำเนียนญาติโยมต่างเวียนมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทนหลวงพ่อเขียนท่านไหมบูชาต่อเมื่อกราบไหว้บูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทนพระคุณเหลือล้นดังคำกล่าวว่าพระนักปฏิบัตินักพัฒนาท่านมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลยี่เดี๋ยวนั่นเงี้ยมานักไหนต่อได้ทำแถวว่ายนะทนพระคุณเหลือล้นดังคำกล่าวว่าพระนักปฏิบัตินักพัฒนาท่านมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูล28เมษายนนี้พาใจเศร้าแปดเมษานี่พาใจเศร้าหลวงพ่อของเราลาลับดับศูนย์หลวงพ่อเขียนเปลี่ยนหมดลาลับดับศูนย์เมื่อ28เมษายนแล้วนะครับจากเครือคูณแล้วต่อเลยเราฟังด้วยฮะย
28เมษานี่พาใจเศร้าหลวงพ่อของเราลารับลารับดับศูนย์หลวงพ่อเขียนท่านนั้นมาสิ้นบุญสุดแสนอดุลท่านปมาจากไปท่านละสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนดังฟ้าผ่าสิทธิ์พามองให้ติดต่างร้องไห้เหมือนดังฟ้าผ่าติดพังติดยาใจหายครับอาจารย์28เมษานี่พาใจเศร้าหลวงพ่อของเราลาลับดับศูนย์หลวงพ่อเขียนท่านนั้นมาสิ้นบุญสุดแสนอาดุลท่านมาจากไปท่านละสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนดังฟ้าผ่าสิทธิ์ยาใจหายอีกนิดเดียวจ้ะ เมื่อท่านจากไปท่านละสังขารที่โรงพยาบาลจุฬารอเรือรอไหมเอามาจุฬาอันนี้นิดเนาะนิดไม่ต้องเต็มไงมันดังฟ้าผ่าสิทธิ์ยากันร้องไห้สิทธิ์พาหมองไหมท่านมาจากไปท่านละสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนดังฟ้าผ่าสิทธิ์พาหม่นไหม2555ท่านมาลาจากไกลสุดแสนอาลัยท่านมาจากลาชาวพุทธทั่วลาพากันมองเศร้าเดี๋ยวก่อนอาจารย์นี่ถอยหลังไปหน่อยที่เดิมครับไกลอาจารย์เสียงผมเมื่อกี้ที่ผมร้องนะผมส่งเสียงแหบไปท่านมาจากไปท่านละสังขารเนี่ยทำไมฮะ ลองท่านแล้วสิทธิ์พามองไหมท่านละเมื่อกี้เนี่ยฮะ จะแสนอดุลท่านมาจากไป ท่านมาจากไปท่านละสังขารที่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนดังฟ้าผ่าสิทธิ์พามองไหม2555ท่านมาลาจากไกลสุดแสนอาลัยท่านมาจากลาชาวพุทธทั่วลาพากันนมองเศร้าโอ้หลวงพ่อเราเอามาจากลาแล้วก็ผมจะต่อในชาวพุทธทั่วลาหมองเศร้าโอ้เดี๋ยวมันอีกนิดถอยหลังอีกนิดอาจารย์ใกล้ไปจะไกล
สุดแสนอะไรท่านมาจากลาชาพุทธทั่วลาพากันมองเศร้าโอ้หลวงพ่อเราท่านสิ้นแล้วนาท่านเป็นพระนักปราชญ์นักพัฒนาปฏิบัติดีเรื่อยมาผู้คนเลื่องลือผมร้องคำมันเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยประมาณเดิมนะครับอาจารย์ท่านสิ้นแล้วนะท่านเป็นพระฮะครับพากันมองเศร้าโอ้หลวงพ่อเราท่านสิ้นแล้วนะท่านเป็นพระนัก